ดีค่ะดิฉันกิริยาชัยนอกค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพนิดาใหญ่ธรรมสารค่ะค่ะเราสองคนเป็นนักวิชาการข้อมูลสมุนไพรนะคะจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำมันไพรนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะค่ะสรรพคุณของน้ำมันไพรนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการแก้เคล็ดขัดยอกค่ะแล้วก็ช่วยในการปวดเมื่อยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราใช้อะไรบ้างคะก็จะมีน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มเนี่ยเราจะใช้100กรัมนะคะเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นไพรสดค่ะไพรสดเนี่ยเราจะใช้200กรัมนะคะโดยที่เราจะต้องมานำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ปอกเปลือกแผ่นเป็นแผ่นบางๆค่ะอันต่อมาก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยก็ทำความสะอาดเหมือนไพรเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องปอกเปลือกค่ะขนาดที่ใช้ก็คือ50กรัมค่ะอันต่อมาจะเป็นดอกการภูแห้งนะคะอันนี้เนี่ยจะใช้ 1.5 กรัมค่ะเวลาเราจะนำมาใช้เนี่ยเราต้องบดเป็นผงให้ละเอียดนะคะแล้วก็เป็นการบูนค่ะการบูนเนี่ยจะใช้ 0.5 กรัมตัวนี้เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงเพราะว่ามันจะระเหิดได้ง่ายเพราะว่าดังนั้นเนี่ยเวลาการใช้เนี่ยเราจะต้องปิดพลาสติกนิดนึงนะคะนอกจากวัตถุดิบพวกนั้นนะเรายังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกมีอะไรบ้างคะในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้ในการกรองนะคะก็จะมีชามแก้วกระชอนแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุนะคะก็จะมีขวดแก้วค่ะฝาปิดขวดนะคะแล้วก็กระบอกฉีดยาพลาสติกนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะก็เริ่มแรกนะคะเราก็จะติดเตาแก๊สก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้ำมันที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะคะก็ค่อยๆเทลงในนี้นะคะในหม้อเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆเทลงไปนะคะช่วงที่เราเทลงไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะต้องรอน้ำมันเนี่ยให้มันร้อนก่อนนะคะเพราะถ้าน้ำมันยังไม่ร้อนเนี่ยเรายังจะใส่พวกสมุนไพรของเราเนี่ยลงไปไม่ได้นะคะการสังเกตดูว่าน้ำมันมันร้อนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองว่ามันจะเริ่มมีควันขึ้นมาน้อยๆอะค่ะนะคะก็ต้องรอนิดนึงก็จะเห็นว่าตัวน้ำมันเนี่ยมันจะวิ่งอะค่ะมันก็จะเริ่มร้อนแล้วระหว่างรอนะคะถามนิดนึงว่าน้ำมันอย่างอื่นใช้ได้ไหมนอกจากน้ำมันปาล์มก็จริงๆแล้วเราจะแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มอะค่ะเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาจะทนความร้อนได้มากกว่าน้ำมันชนิดอื่นแต่ถ้าไม่สะดวกใช้น้ำมันปาล์มบางคนอาจจะมีน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะเพราะน้ำมันมะพร้าวก็ทนความร้อนได้สูงเช่นเดียวกันนะคะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองอะไรงี้ไม่แนะนำก็อันนี้จะไม่แนะนำค่ะเพราะว่าเขาทนความร้อนได้ไม่ดีเท่าน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยน้ำมันมันจะเริ่มร้อนแล้วนะคะเนี่ยเริ่มร้อนแล้วนิดนึงแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ให้มันร้อนจัดๆอีกสักนิดนึงนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนจัดแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มลดเตาแก๊สเนี่ยให้เหลือไฟปานกลางก่อนนะคะก่อนที่จะใส่สมุนไพรลงไปนะคะแล้วเราก็เอาสมุนไพรนี่นะคะเทลงไปจะเห็นว่ามันชุ่มช่าแล้วใช่ไหมคะนะคะเนี่ยค่ะร้อนค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันค่ะตอนนี้นะคะเราก็พยายามคลุกเคล้าส่วนผสมเนี่ยค่ะให้มันเข้ากันให้หมดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหั่นเป็นแผ่นบางๆเนี่ยถ้าเรามีเวลาแล้วสามารถหั่นได้มากกว่านี้อาจจะทําให้ชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะแต่ขอให้มันบางๆนิดนึงแล้วกันเพราะว่าถ้ามันหนาเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเราทอดกระเทียมอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกรียมยากอ่ะนะคะอันนี้ตอนนี้แรกๆเราอาจจะยังไม่ต้องคนมากอะค่ะก็คือเหมือนกับว่ายังสามารถที่จะเดินไปทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มเกรียมแล้วเนี่ยก็ต้องคนบ่อยขึ้นแต่ตอนนี้เราก็คนให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคือตอนนี้ระหว่างรออีกเช่นกันนะคะจะมาเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงก็คือว่าการทอดแนวจะเป็นมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะซึ่งเขาจะใช้วิธีทอดเพื่อให้น้ำมันจากหัวไผ่นี่ออกมาการทอดเนี่ยมีงานวิจัยซัพพอร์ตด้วยนะคะว่ามันทำให้โมเลกุลใหญ่ๆนะคะที่อยู่ในส่วนของเง่าน้ำมันที่อยู่ในเง่าไผ่เนี่ยออกมาได้เยอะมากกว่านะคะซึ่งเจ้าโมเลกุลตัวใหญ่ๆนี่แหละค่ะมีฤทธิ์ในการบรรเทาปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบค่ะสูตรนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณอาจารย์นพมาศนะคะสุนทรเจริญนนท์นะคะที่อุตส่าห์นำสูตรสมุนไพรน้ำมันไพรดีๆเนี่ยค่ะมาให้พวกเรานะคะแล้วก็ได้เผยแพร่สู่ชุมชนนะคะ
สูตรนี้ไม่ทราบว่าจะทำได้ประมาณกี่ขวดของเราคะซึ่งขวดตรงนี้เรามีขนาด8 cc คือถ้าตามที่เราเตรียมวัตถุดิบมาวันนี้นะคะเราจะได้ประมาณ 5-10 ขวดนะคะก็คือน้ำมันเบ็ดเสร็จออกมาเราจะได้ประมาณ 40-50 cc นะคะเริ่มแล้วค่ะตอนเราคนเราจะรู้แล้วเนี่ยว่าตอนนี้เขาตอนแรกๆลงไปเนี่ยมันจะแข็งนะคะแต่ตอนนี้มันจะเริ่มนิ่มนิดนึงละแสดงว่าเขาก็เริ่มแบบว่านะคะเราก็เจียวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทอดไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะให้ตัวไพรกับขมิ้นชันเนี่ยนะคะกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันได้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะและขนาดเท่านี้นี่เราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะคะก็โดยประมาณเนี่ยก็จะประมาณสัก20นะคะถึง25นาทีประมาณนะคะคือเวลาอาจจะไม่ได้ฟิกตายตัวก็ดูว่าตัวสมุนไพรเราเริ่มเกรียมแล้วเป็นสีน้ำตาลตรงนั้นนะคะนะคะเริ่มกรอบเหมือนกระเทียมเจียวอะค่ะเอาไหม้ได้ไหมคะก็อย่าไหม้เลยค่ะเพราะถ้าไหม้มันคงไม่ดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าตัวไพรกับขมิ้นชันนะคะที่เราทอดเนี่ยก็มาได้ประมาณสักครึ่งทางแล้วนะคะจะเห็นว่ามันเริ่มเกรียมมากขึ้นแล้วค่ะถ้าอย่างนี้สังเกตตอนนี้จะเห็นว่าไฟมันเริ่มแรงไปนิดนึงนะคะเราจะหลีไฟนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไฟมันแรงมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้สมุนไพรเราไหม้ได้นะคะเราก็หลีไฟสักนิดนึงค่ะนะคะเนี่ยจะเริ่มเกรียมแล้วค่ะแต่ว่าอย่างณปัจจุบันเนี้ยก็ยังใช้ไม่ได้นะคะยังจะต้องรออีกนิดนึงส่วนที่จะเห็นว่ายังใช้ไม่ได้ก็คือตัวของไพรเนี่ยค่ะไพรยังเหลืองอยู่ไพรจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นสีน้ำตาลแก่นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆอะค่ะบางอันใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าชิ้นเล็กแต่บางอันยังใช้ไม่ได้นะคะต้องรอนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไพรของเรานะคะกับขมิ้นชันตอนนี้เราเหลืองได้ที่แล้วค่ะน่าจะพอแล้วค่ะเพราะว่าตัวชิ้นเล็กของเราเนี่ยเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มหมดแล้วแต่ว่าชิ้นใหญ่ตอนนี้เราก็คงต้องเอาขึ้นละเพราะว่าถ้าเรารอมันเนี่ยมันจะกลายเป็นไหม้ไปอะนะคะตอนนี้เราก็จะเอาตัวกระชอนเนี่ยค่ะมาจากการกรองไอ้ตัวตรงนี้ขึ้นนะคะเอาตัวกากเนี่ยขึ้นมาค่ะเราก็ตักขึ้นมาไว้นะคะตักไม่ถนัดเลยถ้าที่บ้านใครไฟแรงช่วงนี้อาจจะดับแก๊สไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาขึ้นไม่ทันเดี๋ยวมันจะไหม้แต่ตอนนี้ของทางที่ของเราเนี่ยเราหลีไฟไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องใส่ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปอีกหลังจากที่เรากรองออกไปหมดแล้วเราทำยังไงต่อคะเราก็จะได้น้ำมันนะคะที่ไม่มีกากแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ตัวการพูแห้งนะคะที่บดเป็นผงละเอียดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะตอนใส่ลงไปเนี่ยต้องหลีไฟด้วยนะคะหลีนิดนึงอย่าไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะแล้วก็เราจะทอดตัวการพูเนี่ยประมาณสัก5นาทีนะคะการพูเนี่ยเราจะไม่ทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันหอมระเหยในตัวเขาเนี่ยมันจะหมดไปนะคะแล้วการที่เราใส่การพูตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการทำให้ชานะคะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลดอาการอักเสบและอาการปวดได้ด้วยค่ะพอหรือยังจริงๆก็อาจจะไม่ต้องถึง5นาทีเป๊ะปะก็ได้ค่ะเอาสักประมาณเท่าว่าพอเขาเริ่มเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มได้แล้วนะคะก็โอเคเราก็ยกขึ้นนะคะยกจะปิดเตาแก๊สค่ะเรายกมาจากเตาแก๊สนะคะเราก็จะเอาน้ำมันตรงนี้นะคะมากรองค่ะกรองเนี่ยเราก็เตรียมตัวกระชอนเอาไว้นะคะแล้วก็เอาผ้าขาวบางเนี่ยวางลงไปนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเทน้ำมันนี่นะคะผ่านผ้ากรองลงไปนะคะก็ตอนที่นั่นก็ระวังนิดนึงค่ะเพราะถ้าเราเทไม่ดีเนี่ยตัวผงของตัวการพูเนี่ยมันก็จะตกไปอยู่ด้านนอกนะคะทำให้น้ำมันที่เรากรองเนี่ยได้เนี่ยจะไม่ใสนะคะเราก็เทไปจนหมดเลยนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าน้ำมันนะคะตอนนี้เรากรองเรียบร้อยแล้วเราก็จะยกตัวกระชอนตัวนี้ขึ้นนะคะยกมาลองนะคะสังเกตน้ำมันที่ได้จะเป็นสีเหลืองใสนะคะตรงนี้ก็จะมีส่วนผสมของทั้งน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันไพรแล้วค่ะมีการพูด้วยมีการพูด้วยก็ระหว่างนี้เราจะต้องรอให้เย็นนะคะก่อนจะใส่ตัวส่วนผสมตัวถัดไปก็คือการกระบูนะคะเพราะว่าถ้าใส่ต่อร้อนเนี่ยมันจะทำให้ระเหยแล้วก็มันไม่ได้กลิ่นนะคะเพราะว่าการะบูนตัวนี้ใช้ในการแต่งกลิ่นนะคะให้ประมาณสักอุ่นๆหรือเย็นๆอุ่นๆอุ่นๆนะคะไม่ต้องถึงเย็นมากอุ่นๆก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะสักพักนึง5นาที10นาทีแล้วเสร็จแล้วพอมันเริ่มอุ่นๆนะคะเรามาแตะที่ชามแก้วดูพอเขาหายร้อนแล้วเริ่มอุ่นๆแล้วก็ถึงจะเริ่มใส่การะบูนลงไปเพื่อแต่งกลิ่น
นะคะค่ะหลังจากที่เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งน้ำมันไว้ให้จนอุ่นๆแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเติมกะละบูนนะคะเราก็จะนำกะละบูนที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะคะก็เทใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ลงไปในน้ำมันเนี่ยค่ะ 0.5 กรัมค่ะตามสูตรของเราณวันนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คนให้ละลายค่ะนะคะคนให้กะละบูนละลายตัวกะละบูนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแต่งกลิ่นใช่ไหมคะให้มันหอมขึ้นนะคะเราก็คนไปค่ะนะได้กลิ่นไหมคะน้องหอมมากค่ะหอมมากค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เรากิ๊กกิ๊กก็ยังไม่ละลายดีนะคะเราก็เปล่าค่ะเป็นรอยของมันเองค่ะก็จะเห็นว่าเริ่มละลายเกือบหมดแล้วล่ะค่ะหรืออีกนิดนึงตรงกลางแค่นั้นก็ละลายดีแล้วดียังคะดียังยังเหรอคะน้องบอกยังไม่ดีก็คนอีกหน่อยนะคะอีกนิดนึงค่ะคนจนไม่เห็นว่าเป็นเกล็ดกะละบูนนะคะจนมันละลายหมดนะคะเป็นน้ำมันใสเหมือนเดิมนะคะก็โอเคใช้ได้นะคะเห็นไหมคะแพนลงมาเลยค่ะนะใสไหมคะใสค่ะโอเคนะคะคิดว่าพอแล้วค่ะที่ว่าละลายหมดแล้วนะโอเคนะคะโอเคหลังจากได้แล้วเราทำยังไงต่อคะเราถึงจะเอาใส่ไปในขวดนี้ได้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการบรรจุขวดนะคะเราก็จะนำตัวกระบอกฉีดยาพลาสติกเนี่ยนะคะดูดน้ำมันไพรนะคะแล้วก็เอามาบรรจุใส่ขวดนะคะเราก็ดูดเลยนะคะเราก็จะเริ่มทำการดูดขึ้นมานะคะก็เราบอกว่าขวดนี้เราใส่ได้ประมาณ8ซีซีเราจะบรรจุทีละสัก2ขวดเราก็ดูดขึ้นมาสัก16ซีซีนะคะลองดูนะคะแล้วเราก็เอาขวดมาขวดนี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปนี่นะคะค่อยใส่ลงไปค่ะดันลูกสูบลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะ8ซีซีเป๊ะเลยค่ะแต่อย่าใส่ให้เต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดตัวจุกอันนี้เต็มไปนิดนึงอะค่ะค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นขวดแรกนะคะที่เมื่อกี้ทำอะค่ะแล้วบรรจุเนี่ยตัวน้ำมันไพรเนี่ยมากเกินไปนะคะอันนี้เป็นขวดที่2ที่เมื่อกี้ทำอันนี้จะกำลังดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปิดจุกที่มันเป็นลูกกิ้งมันก็จะมีคอลงมานิดนึงนะคะก็จะใส่ให้มันเต็มค่ะมันเต็มมากไปจะไม่ดีอันนี้กำลังดีนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการปิดจุกนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำมันไพรไปในขวดแล้วเราก็จะเอาจุกที่เป็นลูกกิ้งเนี่ยค่ะนะคะมาทำการปิดบนฝาขวดเนี่ยนะคะขั้นตอนก็คือไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เรามือเราก็สะอาดแล้วค่ะก็วางไปตรงๆนะคะแล้วก็กดลงไปตรงๆค่ะนะคะให้มันแน่นนะคะก็จะแน่นแบบนี้วางตรงๆแล้วกดไปทีเดียวเลยนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาสวยงามฝาสีทองของเรานะคะก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำมันไพรนะคะเรียบร้อยสวยงามค่ะจากทั้งหมดนะคะที่เราสาธิตวิธีการทำน้ำมันไพรมานะคะเราก็จะได้น้ำมันไพรออกมาทั้งหมดนี่แหละค่ะ10ขวดนะคะซึ่งการสาธิตของเราเนี่ยวิธีการมันไม่ได้ยากเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองกลับไปทำดูที่บ้านนะคะซึ่งมันไม่ยากเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสรรพคุณเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกอะค่ะมีฤทธิ์ในการแก้เคล็ดขัดยอกแล้วก็ช่วยในเรื่องของแก้อาการปวดเมื่อยนะคะก็ลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือหลังจากใช้แล้วเนี่ยเราอย่าให้โดนเสื้อผ้านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเลอะเสื้อผ้าแล้วก็ต้องระวังอย่าทานในบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนนะคะเพราะจะทำให้ระคายเคืองได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็การสาธิตเราจบแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ